เมนูจิ้นลุงครับจิ้นลุงไม่ใช่ลุงคนนั้นนะลุงคนนั้นที่อยากให้ไปเฮ้ยอย่าพูดกูไม่พูดนะกูไม่ได้พูดนะครับมันแดกไม่ได้นะไอ้คุยมะพร้าวเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยพ่อเคยทำป่ะเนี่ยครับทำไมดูสับสนนะนี่เขาอ่ำกูเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มาที่นี่ครับบรรยากาศข้างหลังนี้ใครก็คงจะเคยดูในช่อง YouTube กันมาบ้างแล้วเขาชื่อว่าครัวป่าไผ่นะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นโลเคชั่นที่เขาจะใช้ถ่ายกันเป็นประจำบรรยากาศรอบๆนี่ต้องบอกว่าร่มรื่นร่มเย็นเพราะว่ามันมีแต่ไผ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีกระท่อมน้อยอยู่กลางป่าไผ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตามมาเจอกับเจ้าของช่องนี้กันเลยนะครับเขาก็ใช้โลเคชันนี้ทำช่อง YouTube Channel นะครับตอนนี้คนตามก็เยอะแยะพอสมควรเลยนี่ฮะอ้าวสวัสดีพ่อแสนสวัสดีพี่นะโอ้เป็นยังไงฮะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอวันนี้จะเชิญผมนั่งไหมฮะครับนั่ง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 ทำช่อง YouTube มานานแค่ไหนละก็ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีตอนนี้คนตามทั้งหมดเท่าไหร่5,700,000 ครับ 570,000 ซับSubscribe วันนี้มาครัวป่าไผ่ทั้งทีใครๆก็ต้องเคยรู้ว่าอาหารที่ครัวป่าไผ่นี่จะเป็นสไตล์อะไรครับเป็นแบบไทยใหญ่ครับไทยใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะพ่อเป็นคนไทยใหญ่พ่อเป็นไทยใหญ่เราเป็นไทยเล็ก ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันเหรอ วัดไหมวัดกับพี่ป่ะพี่อะโคตรใหญ่เออแล้วผมยอมก็ได้อะไรพี่ยอมเหรอโอ้ช่องของแสนกับพ่อณเนี่ยที่ดังที่สุดเลยเนี่ยผมเคยดูที่เอาหมูเนี่ยเอาไปหมักกับฟางไม่เอาฟางรัดไว้ครับรัดไว้เพื่ออะไรตอนนั้นตอนนั้นเราเก็บจิ้นนะครับเป็นวิธีธรรมชาติครับเก็บไว้ก็เอาหมูเนี่ยสดๆเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยครับเอามารัดกับฟางครับเก็บไว้นานแค่ไหนอย่างนั้นอยู่หลายเดือนนะครับเป็นเดือนเลยเหรอเป็นเดือนครับโอ้แล้วใส่เกลือใส่อะไรใส่เกลือกับชูรสครับสองอย่างอะไรนะเกลือกับชูรสพ่อเป็นไทยใหญ่หรือเป็นคนเขมรวะทำไมลิ้นกระดกจังเลยเกลือกับชูรสนะครับจิ้นปกตินี่ก่อนหน้าที่จะมาทำช่อง YouTube ทำอะไรกันอ่ะทำสวนนะครับทำสวนอยู่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยอำเภอฝางเนี่ยตรงนี้นี่เขาเรียกบ้านอะไรบ้านโป่งนกครับโป่งนกแล้วพอนึกยังไงมาทำ YouTubeจริงอ่ะผมชอบดู YouTube จริงๆผมดูพี่หมอตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตอนนี้เลิกดูแล้วไงอ๋อดูพ่อเล่าอย่างเดียวแล้วก็ผมก็เนี่ยแหละครับสนใจก็หาข้อมูลแล้วเขาทำกันยังไงอะไรครับเออแล้วพ่อชอบทำอาหารแล้วก็ชอบนอนที่ป่าที่อะไรเงี้ยนี่จริงๆแล้วพ่อนอนตรงนี้จริงป่ะจริงครับจริงเลยเหรอจริงนอนอยู่นี่เลยเหรอครับเราก็มีบ้านหลายหลังนี่ตรงเนี้ยใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าทำไมปล่อยพ่อนอนอย่างเงี้ยเราไปนอนที่นอนเราไปนอนติดแอร์สบายไหมพ่อชอบชอบแบบนี้ครับโอ้ไม่มีไฟไม่มีน้ำนะครับไม่มีเอาที่บ้านมาครับแล้ววันนี้พ่อจะทำอะไรผมแดกแล้วนี่เอามาทำไมฮะนี่คืออะไรฮะนี่แหละครับทำนี่ให้พี่หมอกินเฮ้ยนี่มันยังมีน้ำอยู่เลยนะมีครับอ๋อก็แค่ฟันเกาะเจาะดูดมะพร้าวให้แต่แค่นี้ไม่ใช่ใช่ครับพี่บอกคิดว่าเอาอะไรให้เอาอะไรกินน้ำไงไม่ใช่นี่มะพร้าวกะทิป่ะเนี่ยครับเอ้ยทำไมลูกมันดูแบบโอ้โหมันแก่มากแล้วนะเนี่ยเก๋มากแล้วครับเหี้ยงแล้วครับเก๋ขนาดนี้อะไรนะเหี้ยงแล้วโอ้แห้งแล้วอันนี้ก็ไม่ช่วยกูแปลกูร้อนสดล้วนๆเอาพ่อจะเจาะน้ำให้ผมกินเหรอน้ำมะพร้าวแก่นี่มันเปรี้ยวนะมันเฟือนนะร้องครับร้องครับร้องเหรอร้องครับจะทำเมนูอะไรวันนี้แสนเมนูจิ้นลุงครับจิ้นลุง อะไรคือจิ้นลุงไม่ใช่ลุงคนนั้นนะ ลุงคนนั้นที่อยากให้ไปเอ้ยอย่าพูดกูไม่พูดนะกู ไม่ได้พูดนะครับลุงข้างบ้านผมอ๋อครับเอ้าไอ้เหี้ยเตาไฟไหม้แล้วไอ้ลุงวันยังถุยเลยตอนที่ลุงแล้ว
พูดเยอะไปไม่ทันเอ้าลุยเลยแล้วกันมาเอ้าพ่อเฉาะเขาให้เดี๋ยวรอดูครับวันนี้เขาจะทำอาหารอะไรจิ้นลุงจิ้นลุงเนี่ยจิ้นในภาษาเหนือแปลว่าอะไรเนื้อครับเนื้อครับเนื้อลุงครับผมจริงๆเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นอะไรเขาก็เรียกเนื้อเหมือนคือจิ้นเนี่ยเขาเรียกคือทั้งเป็นเนื้อวัวเนื้อโคเนื้อกระบือเนื้อควายก็จิ้นหมดจิ้นหมดจิ้นหมูจิ้นวัวจิ้นแล้ววันนี้เราเป็นจิ้นอะไรจิ้นหมูครับจิ้นหมูเอาดีขุยมะพร้าวครับครับเอาดีนี่ครับคนช่วยพี่ครับอะไรพ่อพูดเลยนะเอาที่ยื้อๆนะครับเฮียอะไรนะนี่ครับเอาที่ลงไปดีหน่อยๆครับคุยนั่นแหละคุยเอามาทำให้มันเป็นฝอยๆครับครับครับพี่หวังเคยกินไหมครับไม่เคยครับไม่มีใครเขาแดกกันหรอกครับอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราก็ยังไม่เคยทำนะครับพ่อเคยทำยังเนี้ยฮะเคยครับเคยเหรอที่ไทยใหญ่เขาทำนี้จริงเหรอครับเนี่ยพี่หมอลองดูไหมได้มาให้พี่ช่วยนี่นะขยี้มาเนี่ยนะให้มันออกมาเนี่ยไอ้ขุยเนี่ยใช่ครับนี่ฮะหมูนี่ใช้แต่เนื้อแดงเหรอพ่อครับเนื้อเหลืองมันใช่ไหมดินมันนิดหน่อยครับอ๋อติดมันนิดหน่อยหมูก็เอาไปสับเนี่ยเมนูอย่างเงี้ยทำกินเองด้วยป่ะครับอ๋อทำกินเองก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถ่ายลง YouTube ใช่ไหมโอ้ผมว่ามันแปลกมากเลยนะเพราะผมก็ไม่เคยเห็นใครเขาเอาขุยมะพร้าวมาทำอาหารอะปกติเมนูนี้นี่เขาทำกินกันทุกบ้านทำหรือว่าเฉพาะงานบุญงานแต่งอะไรที่ไทยใหญ่อะพ่ออันนี้ก็ทำกินทุกวันครับทำกินทุกวันได้เลยเหรอทุกวันแล้วเนื้อทิ้งแม่งงั้นอะไม่กินเนื้อน้ำไม่กินกระลงกระลาไม่ใช้ใช้เนี้ยดีเว้ยที่เขาอั้มกูเผาก็ไม่รู้นะอั้มปะเนี่ยพ่อเดี๋ยวต้องกินให้ผมดูก่อนนะเนื้อผมไม่กล้ากินนะปกติเขาจะให้แขกกินก่อนจริงเหรออย่างนี้กินได้เลยป่ะมันไม่มีรสชาติครับไม่มีรสชาติเหรอพี่เราอยากชิมก็ได้แต่ผมยังไม่เคยชิมนะจะมาทำอะไรเนี่ยโอ้จะมาทำอะไรมันแดดได้ที่ไหนเก็บอยู่นะครับเก็บครับรอนี่อะไรซื้อเลยนี่อ่ะโอ้ยเหี้ยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะผมไม่เสร็จเหมือนกันผมไม่เสร็จตรงไหนคนเหม็นเลยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยลองดมแม่หนูลองดมแม่ลองมาดิเอามาเอาจมูกมาไม่รู้สึกเหรอแสดงอ่ะเราอ่ะเป็นบ้าเลยล่ะหืมเอ๊ะไปพ่อเสร็จยังอ่ะนี่เสร็จแล้วครับนวดนั่นหน่อยครับนวดอะไรนวดเหมือนเปล่านวดขุยนวดทำไมนวดมันอ่วนหน่อยอะไรนะเอาพ่ออธิบายแล้วพูดแล้วใหญ่หัวพ่อคนสองคนเด็กครับพ่อนวดหน่อยมันนวดนะครับนวดมันนวดหน่อยนวดครับนวดให้มันนี่ครับให้มันอ๋อแบบนี้ให้มันร่วนหน่อยครับร่วนหน่อยต้องใส่น้ำไหมไม่ใช่ครับไม่ต้องนะนวดนี้นะมันแดกไม่ได้นะไอ้ขุยมะพร้าวเนี่ยถ้ากินมาแต่อายุเท่าไหร่นะอายุปอกินเนี่ยนะ14-15นี่เอากินเดียวแล้วก่อน14-15ทำไมไม่กินอ่ะมันมาหู้ครับมันไม่รู้อันนี้คิดเองปะเนี่ยมันรู้ก็อันนี้เป็นอันใดของหู้เนี่ยตอนท้องใหญ่มากหน่อยก็ปอบอกคือละเอิญอันนี้เนื้อรู้มะพร้าวมะพร้าวอะไรเอาแปลที่ก็คือว่าตอนก่อนหน้านั้นน่ะทำไม่เป็นไงพอโตมาแล้วก็ทำเป็นเพิ่งหัดทำมาตอนอายุ15แล้วก่อนหน้านี้เรารู้วิธีการว่าไอ้ขุยมะพร้าวมันกินได้จากใครอ่ะจากพ่อครับจากพ่อรุ่นพ่ออีกอ๋อพ่อเพิ่งมาสอนตอน14-15ได้เหรอแม่นทำอะไรต่อพ่อปรุงเครื่องกันปรุงเครื่องใส่อะไรบ้างปรุงเครื่องก็ใช่นี่ล่ะ
เร็วเร็วครับเร็วครับเร็วครับใส่เลยครับใส่เลยมาบ่อะไรมาใส่เลยพ่อเคยทำบ้างไหมครับทำไมดูสับสนน่ะเดินได้เนี่ยเดินได้ทำมาแกงปะเนี่ยนั่นแหละเกลือเกลือฉลุดนะครับฉลุดนี่ความปลอดภัยต้องมีครับนี่อะไรฮะผงขมิ้นครับขมิ้นนี่อันนี้สีอะไรวะอันนี้ใส่เยอะเลยที่หมอชอบโอ้มาเป็นช้อนเลยอย่างอื่นเนี่ยครึ่งช้อนครึ่งช้อนแต่อันนี้นี่มาเป็นช้อนเลยเอานวดก่อนนี่ก็เหมือนเป็นพวกทอดมันก็ต้องนวดก่อนนะครับนวดแค่ไหนฮะพ่อประมาณมันเหนียวหน่อยนะครับให้เหนียวเลยนะให้มันเข้าเนื้อไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอะไรต่อพ่อเสร็จแล้วก็ทำเป็นก้อนๆครับเป็นก้อนเป็นลุงเป็นลุงอีกเป็นรูปแบบลูกชิ้นนะนะครับอ๋อลุงจริงๆเป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาเรียกลุงครับอ๋อลูกกลมๆเนี่ยลุงไม่ใช่ลุงคนนั้นครับเฮ้ยอย่าพูดบ่อยพูดไปกันหมดอ่ะช่างพี่ไม่ช่างผมเลยเอ้าของช่างแล้วพี่ช่างพูดทีวะอันนี้เราก็ปั้นเป็นลูกใช่ไหมฮะได้แล้วได้แล้วปั้นได้แล้วเดี๋ยวมาได้แล้วปั้นครับอย่างลูกน้อยก็ได้กินน้อยนะครับอย่างปั้นลูกน้อยก็ได้กินน้อยปั้นลูกใหญ่ก็ได้กินเยอะแล้วแต่ปั้นเอาเองละกันนี่เราจะไปต้มหรือว่าไปทำอะไรต่อไปทอดไปทอดทอดหอทอดไปทอดไปไหนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วครับขุยมะพร้าวอ่ะเออไม่เห็นมันอยู่ข้างในหมดละมันเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดละนี่ทอดนี่ก็กินได้เลยอันนี้ต้องกินกับข้าวไหมพ่อได้ครับกินกับข้าวก็ได้กินกับข้าวก็ได้หรือว่ากินเปล่าๆก็ได้เปล่าก็ได้มันก็เหมือนไอ้หมูปั้นก้อนทอดอ่ะเอาละได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปจุดไฟจุดเตาจุดฟืนแล้วก็ทอดแดกกันเลยหลังจากที่เตรียมของก็เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเหลือการปรุงครับเมื่อกี้พ่อนั่งเป่าอะไรฮะเป่าอะไรไหนขอดูหน่อยนี่อะไรฮะวกเป่าไพ่อะไรนะวกเป่าไพ่อะไรนะเอาแปลดิก็เนี่ยครับกับบอกที่ใช้เป่าฮะบอกเป่าไฟไม้ไผ่ไว้เป่าไฟใช่ครับอ๋อเป่าให้มันแรงๆเร็วๆหน่อยครับอ๋อเห็นนั่งเป่าพูดเนี่ยเอออ้าวแล้วนี่อ้าวอะไรเนี่ยฮะน้ำสมุนไพรครับน้ำอะไรนะสมุนไพรน้ำสมุนไพรอะไรในนี้อะไรใบอย่างเบอร์ทุเรียนนะครับทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำมันเป็นยังไงโอ้โหสีออกแดงๆนะเบอร์รี่เลยเนี่ยนี่แดกได้เลยไหมครับพ่อนี่ต้มเสร็จแล้วใช่ไหมได้ๆต้มเสร็จแล้วทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำโอ้โหทำไมเสียงติดคองั้นเอามาเดี๋ยวบูทใหม่อ่ะตั้งไฟเสร็จแล้วอันนี้ก็มาครับสดก่อนสำลักเลยนี่น้ำมันน้ำมันเตานี่ไปเอาแบบมาจากไหนเนี่ยฮะที่อิตาลีป่ะแต่พ่อทำพ่อก็ทำงี้ที่บ้านทำงี้ที่บ้านเอาเลยพ่อเดี๋ยวเอาเลยเอาลูกชิ้นมาเอาพี่หมอไปบอกผมสิว่าทำไมไม่บอกข้างนู้นอ่ะเอาลูกชิ้นมาเนี่ยมันแปลได้เนื้อลุงมาเนื้อลุงเอาเนื้อลุงเนื้อลุงเอาเนื้อลุงมาบนหัวเนี่ยอีกาเหมาะขนาดแปลว่าอะไรเนี่ยเป็นสโลแกนของพ่อครับเวลาชิมอะไรเงี้ยแปลว่าแบบนี้สิอร่อยมากอะไรเงี้ยอ๋ออีกาเหมาะขนาดไอ้คำเนียงอีกาเหมาะขนาดเนี่ยแปลว่าเราสวยสวยขนาดเหมาะขนาดแปลว่ามันใช้กับผู้หญิงก็ได้เหมาะเนี่ยก็สวยอะไรเงี้ยเวลามียิงไก่ไปเนี่ยโอ้เหมาะขนาดนะเหมาะขนาดนี้ทอดนานไหมนานไหมก็ดูว่าเหลืองหรือเปล่าถ้าไฟแรงมันก็จะไม่รอบข้างในไม่สุกถูกป่ะครับนอกจากทำ YouTube แล้วพ่อทำอะไรอีกนะบอกหน่อยดิทำหนังนี่ทำภาพยนตร์เป็นผู้กำกับเดี๋ยวจะส่งเข้าประกวดออสการ์ใช่ป่ะหนังอะไรพ่อหนังอะไรหนังหนังงูอะไรอ่ะหนังอะไรหนังงูหนังงูนะครับหนังงูเหรอถอยครับได้แล้วครับหนังอะไรหนังงูหนังภาษาเหนือเรียกหนังอะไรงัวอะไรครับวัวเขาเรียกอะไรไอหนังแคปอะหนังอ๋อหนังปองหนังปองวัวเขาก็จะทำหนังปองขายด้วยใครจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่แสนได้เลยนะได้ครับอันนี้เสร็จละเสร็จแล้วครับอันนี้ของผมดิของผมด้วยกินได้เลยอังพ่อได้ครับฮะได้ครับเอากินสิกินไม่ควรหรอกเอ้ยแบกอะไม่ควรกินอะไรเดี๋ยวพอให้กินพ่อหัวเราะไหมเดี๋ยวไปมันทำไมมันยังไงเดี๋ยวบอกผมหน่อยมันทอดนะครับไปกินมาได้
เดี๋ยวครับร้อนเหรอร้อนตรงไหนอ่ะแสงกินดิเอาขอให้แขกขอให้แขกกินก่อนแขกกินผู้มาเยือนกินก่อนครับผมไม่ร้อนหรอกนี่พี่หมาบช่ำกินอะไรร้อนๆผมไม่รู้สึกว่ามันมีขุยมะพร้าวอยู่แต่มันมีเท็กเจอร์ของขุยมะพร้าวอยู่ก็คือมันจะมีความเป็นขุยอ่ะเราเคี้ยวไปเราก็จะเจอมันแต่เราเจอหมูเจอเครื่องเทศตอนนี้แยกไม่ออกอ่ะนั่งเจอที่อะไรบ้างเพราะว่าพ่อใส่สมุนไพรเยอะไอ้ขุยมะพร้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของสมุนไพรเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นขุยอร่อยอ่ะครับพี่บอลอร่อยครับเรื่องอ่ะร้องไหมร้องอย่าคายนะอย่าคายนะจริงๆร้อนร้อนคือมันเค็มๆกำลังดีแล้วก็กินกับข้าวก็ได้ได้ครับกินมาเปล่ากินเล่นก็ได้เออถือว่าเป็นเมนูที่ผมไม่เคยแดกมาก่อนกับจิ้นลุงขุยมะพร้าวหัวปลาไผ่แม่งสุดยอดเมนูอย่างนี้เนี่ยก็มาตามดูฮะที่ช่องครัวป่าไผ่ได้เพราะว่าเขาทำอาหารสไตล์ไทยใหญ่เนี่ยสไตล์แบบต้องเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะบอกว่าลูกทุ่งก็ไม่ใช่ภูทรก็ไม่เชิงบ้านบ้านแบบบ้านชนบทแล้วกันนะแบบเนี่ยไฟไม่มีน้ำก็ต้องไปแบกมาก็ทำอาหารโดยที่ไม่มีเตาแก๊สอ่ะเออก็ใช้ฟืนใช้ไม้ผุๆพังๆเนี่ยแล้วก็เตาก็เป็นเตาดินโอ้โหแม่งต้องบอกว่าเจ๋งดีนะครับกับเนี่ยจิ้นลุงเนี่ยที่พ่อใส่ขุยมะพร้าวไปเนี่ยมีผลเพราะว่าความหนาแน่นมันไม่แน่นเกินไปขุยมะพร้าวมันทำให้มีเพิ่มโพรงอากาศเวลาเรากินแล้วมันไม่รู้สึกว่าแน่นเกินไปแล้วก็สุกง่ายนี่ลูกจะใหญ่เท่าแกงจืดลูกเงาะร้านกูอยู่แล้วเอ้าแล้วล้อนี้แหละขายโอ้าววันนี้ขอบคุณพี่ณกับพ่อแสนด้วยนะครับรับแล้วแหมเนียนด้วยเนียนให้ดูหลังเตื้อหน่อยหลังเตื้อหน่อยเขียนว่าอะไร YouTube แสนซีอีโอ้โหสองพ่อลูกทำอาหารในป่าไผ่ไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับไปพ่อลาคนดูผมหน่อยสิลาเป็นภาษาเหนือหน่อยไม่ต้องเขินขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับฝากช่องนี่ฝากช่องช่องแสนซีอีนะครับอีกะมั่วขนาดอีกะโอ้เก่งนะทำให้พ่อเป็นได้ขนาดนี้ยอดอีกะมั่วขนาดไปกินยาทำไมรักเธอเธอมีออร่าตั้งแต่แรกเจอยิ่งจักยิ่งรักไม่ได้พูดเวอร์พี่ก็ไม่ได้เบลอเบลอพี่ก็ไม่ได้เพ้อเพ้อเธอไม่มีใคร